ครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Media Channel เอเชียช่อง16แห่งนี้กับผมสินแสอูอูทองอูน้ำจะมาพบกับท่านผู้ชมในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์โชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีชวดปีฉลูปีขานและปีเถาะ4นักษัตริย์ครับผมมีชวดฉลูนะครับผมแล้วก็ขานแล้วก็เถาะ4นักษัตริย์นะครับผมนะประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับประจําเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะตามศาสตร์ของโหราจีนเนี่ยเดือนพฤษภาคมเราเรียกว่าเป็นเดือนมะเสงครับผมเดือนมะเสงจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนมะเสงนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่5ครับผมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับจากวันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนั่นคือเรียกว่าเดือนมะเสงครับผมเดือนมะเสงราศีฟ้าเรียกว่าไม้อิกนะครับอิกจีนะครับผมอิกจีอันดับแรกเราจะมาพยากรณ์ของคนที่ปีนักษัตริย์เกิดปีชวดท่านใดที่เกิดปีชวดนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีชวดจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีฉลูแสดงว่าตามโหราศาสตร์จีนแสดงว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีชวดครับผมด้านหน้าที่การงานครับผมนะท่านก็จะมีความสบายอกสบายใจครับผมได้สังสรรค์ได้พบปะเพื่อนฝูงที่รู้ใจนะครับผมคนปีชวดเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะครับเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ฝ่ายเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็หน้าที่การงานในเดือนนี้ของท่านก็จะให้ผลตอบแทนกับท่านเป็นที่น่าพอใจนะครับผมด้านการเงินของคนที่เกิดปีชวดนะครับผมหากท่านวางแผนไว้ให้ดีนะก็จะมีรายได้ตามที่ท่านได้คาดการเอาไว้นะครับผมก็ไม่ผิดหวังนะเรียกว่าขยันมากท่านก็จะมีผลตอบรับผลตอบแทนที่ดีนะตามที่ท่านได้ทุ่มเทลงไปนะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับมีพ่อมีเพื่อนฝูงที่เข้ามาโคจรเข้ามามากมายขอให้ท่านระวังค่าใช้จ่ายที่จะหมดไปกับเพื่อนฝูงในการเอเดเทนต่างๆเหล่านี้นะในการคบหาเพื่อนฝูงต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายนะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะด้านความรักครับผมปีชวดที่เป็นผู้ชายนะครับผมปีชวดท่านที่เป็นผู้ชายที่เป็นโสดนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่รู้ใจได้มีโอกาสเจอเพศตรงข้ามนะครับผมนะคนที่ชอบพอคุยกันรู้เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มีโอกาสนะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับผมความรักก็จะหวานชื่นแนบแน่นไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนมะเสงที่ให้คุณกับคนที่เกิดปีชวดทีนี้มาพูดถึงวันดวงดีวันโชคดีของคนที่เกิดปีชวดนะครับผมวันดวงดีวันโชคดีของคนที่เกิดปีชวดในเดือนพฤษภาคมนี้มีดังนี้ครับผมมีวันที่5ครับผม5พฤษภาคม9พฤษภาคม14พฤษภาคม17พฤษภาคม21พฤษภาคม26พฤษภาคม29พฤษภาคมและ2มิถุนายนครับผมนะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงคือวันที่ดีที่ถูกโชโลกับคนที่เกิดปีชวดครับนะทีนี้เรามาพูดถึงต่อถึงนักษัตริย์ที่เกิดในปีฉลูครับผมท่านใดที่เกิดปีฉลูนะครับผมท่านใดที่เกิดปีฉลูในปีฉลูนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีเถาะนะครับผมของปีเถาะของปีของปีขานนะครับโทษทีนะเป็นของคนที่เกิดของปีขานนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะครับของปีฉลูจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีขานนะครับผมแสดงว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีฉลูครับผมด้านหน้าที่การงานก็จะเป็นว่าจะเป็นการจะเรียนให้ทราบท่านว่าเป็นเดือนที่
ท่านจะโดดเด่นในหน้าที่การงานเพราะอะไรครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีรากานะครับแล้วก็คนที่เกิดปีฉลูก็คือภาษาจีนเรียกว่าเป็นปีฉลูนะครับผมและเดือนนี้ก็เป็นเดือนมะเสงตามศาสตร์ไตรภาคีมังกรทองเรียกว่าจีอิ่วทิ่วจีอิ่วทิ่วนะครับเป็นไตรภาคีนะทำอะไรก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของท่านในเดือนนี้จริงโดดเด่นนะก็เป็นกำลังใจให้ท่านในการที่สร้างผลงานออกมาต่างๆนะทุ่มเทหน้าที่ในหน้าที่การงานท่านก็จะได้รับผลลัพธ์ในหน้าที่การงานที่ดีนะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาเพื่อนฝูงในออฟฟิศนะในองค์กรและก็ครอบครัวของท่านนะครับผมเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นเป็นเดือนแห่งมังกรทองนะครับผมนะก็จะเป็นเดือนที่เรียกว่าทำอะไรต่างๆก็สึกราบรื่นนะครับผมนะในด้านการงานครับผมนะเพราะว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนที่เรียกว่าเจียอิงนะมีเจียอิงเข้ามาไฟฉีมาเกิดดินฉลูนะครับก็เป็นเรียกเจียอิงมันต่างพลังเป็นเจียอิงไฟมาเกิดดินเป็นเจียอิงเพราะฉะนั้นด้วยสติปัญญาของเจียอิงที่สติปัญญานะที่ทำให้ท่านรู้จักในการหลบหลีกปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับผมนะก็ทำให้ท่านจะสามารถบริหารคอนโทรลต่างๆได้ดีด้วยสติสัมปชัญญะรู้สึกว่ามีสมาธิที่ดีขึ้นเยอะเลยนะก็ในการเงินต่างๆเนี้ยก็จะสามารถหาเงินหาทองมาได้ดีนะครับผมนะรายได้เรียกว่ารายได้เข้ามาไม่ขาดตอนนะรายได้เข้ามาไม่ตัดขาดตอนในขณะเดียวกันรายได้ก็มีโอกาสเข้ามาได้หลายทางด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็ขอให้ท่านเมื่อรู้จักมีรายได้เข้ามาเยอะแล้วก็ขอให้ท่านรู้จักการเก็บออมด้วยนะครับผมอย่าฟุ้งเฟ้อนะครับผมอย่าฟุ้งเฟ้อด้านความรักนะด้านความรักของท่านที่เกิดในปีฉลูนะครับผมนะในส่วนของสุภาพสตรีนะครับผมที่เป็นโสดอยู่นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้เจอเพศตรงข้ามนะเพื่อนชายที่มาหมายปองนะครับสามารถทำความรู้จักกันเข้าไว้นะครับผมนะก็เป็นเดือนจรนะแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมการที่จะคบหาเพื่อนต่างเพศนะครับในด้านความรักเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะอะไรเพราะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะความรักจะต้องค่อยๆไปค่อยๆดูใจกันนะครับอย่าผีผามอย่าใจร้อนอย่าชิงสุขก่อนหามนะครับผมนะก็อาจารย์จะพิจารณาคู่กายคู่ใจนะครับผมต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาในเรื่องของนิสัยใจคอกันให้ดีนะครับผมนะก็ต้องชั่งใจต้องไต่ตองไว้นะให้รอบคอบนะครับต้องพิจารณาคุณสมบัตินะครับทางด้านการศึกษานะครับนิสัยที่แท้จริงนะครับผมวุฒิภาวะต่างๆเหล่านี้หน้าที่การงานของเขาต่างๆเหล่านี้ต้องพิจารณาให้ถ่องของแท้ให้เปิดกว้างนะครับผมนะท่านที่เกิดปีฉลูนะครับผมวันที่เป็นวันดีและถูกฉลกนะครับได้แก่วันที่6ครับผม6พฤษภาคมนะครับผม6พฤษภาคม10พฤษภาคม3พฤษภาคม13พฤษภาคมนะ18พฤษภาคมนะครับผม22พฤษภาคม25พฤษภาคม30พฤษภาคมและวันที่3มิถุนายนนะครับผมนะนี่ที่แจ้งไปก็คือวันที่เป็นวันดีวันโชคดีของคนที่เกิดปีฉลูครับผมนะครับอันดับต่อไปครับผมเรามาพูดถึงคนที่เกิดปีขานครับผมท่านใดที่เกิดปีขานนะในเกิดปีขานนะครับในตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานนะครับผมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับของปีเถาะตามปฏิทินจีนนะครับจัดว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีขานนะครับผมนะคนปีขานในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนมะเสงนะครับเดือนมะเสงเราก็มาเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับอยู่ในระหว่างนี้เขาเรียกว่าเดือนมะเสงนะครับผม
ทีนี้เรามาพยากรณ์กันว่าท่านที่เกิดในปีขานกับเดือนมะเสงนี้เดือนนี้จะเกื้อหนุนส่งเสริมหรือมีอุปสรรคอย่างไรบ้างเรามาลองฟังกันดูครับอันดับที่หนึ่งนะด้านหน้าที่การงานเนื่องจากว่าปีนี้นะครับนอกจากว่าในเดือนนี้เป็นเดือนมะเสงนะครับผมในเดือนมะเสงเนี่ยนะเดือนมะเสงกับท่านที่เกิดปีขานเนี่ยเขาเรียกว่าเฮงกันนะเฮงกันเฮงแปลว่าอะไรเฮงก็แปลว่าเหมือนกับว่ามีวิวาทะมีปากเสียงนะครับผมมีให้ร้ายใส่ความกันเข้าใจผิดกันเราไม่ได้ทำเขาก็มาปักปำหาว่าเราเป็นคนทำต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าทำให้เราตายน้ำตื้นมองข้ามปัญหาต่างๆนั้นไปนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนมะเสงตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่4มิถุนายนไม่ได้ส่งผลดีกับคนที่เกิดปีขานแต่อย่างใดนะครับในส่วนของด้านหน้าที่การงานนะครับผมนะก็จะระมัดระวังเรื่องการมีปากมีเสียงการเข้าใจผิดต่างๆเหล่านี้นะก็ขอให้เดือนนี้ทำอะไรก็ตามแต่ขอให้ใช้สติขับรถขับราก็ให้ใช้สติต่างๆด้วยนะ อยู่บนท้องถนนเจอคนที่ไม่ดีขับรถไล่กดปุ้นปีนไล่ขับรถส่งเสียงบีบแตรไล่ต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้ทำใจนะครับผมนะก็ขอให้ปล่อยวางนะครับผมอย่าไปถือสาหาความนะครับผมนะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าดวงชะตาตกอับนะก็ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งสิ้นทั้งปวงต้องใช้สตินะครับต้องใช้ปัญญานะครับสติปัญญาแล้วก็น้ำใจต้องเปิดกว้างๆเลยนะครับทำอะไรก็ตามแต่ขอยึดกฎเกณฑ์ยึดเหตุผลนะครับนะก็วาทศิลป์มีอะไรก็ขอค่อยๆพูดก็ค่อยจานะครับผมนะเวลาเลิกงานแล้วกับผมก็แนะนำว่าท่านควรจะเลิกงานแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับผมนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะเก็บตัวครับนะไม่มีธุระปะปังนะอันไหนตัดได้ก็ตัดไปก่อนเก็บตัวอยู่ในบ้านก่อนนอนก็แนะนำให้ท่านสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิต่างๆนะครับผมก็จะช่วยท่านได้ปลอกหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าคนที่บ้านรวยๆนะครับท่านไปดูสิครับห้องพระของเขาจัดเป็นระเบียบหมวดหมู่มากเลยครับผมห้องพระของเขามีพระตั้งเยอะแยะเลยนี่เขาเรียกว่าความรวยรวยแน่นอนนะครับผมนะในเมื่อดวงชะตาช่วงนี้บอบช้ำอยู่เราก็เข้าหาพระนะเอาธรรมะนะนั่งสมาธินั่งสวดมนต์ต่างๆเหล่านี้ช่วยได้เยอะบางคนก็บอกว่าทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรแต่ว่าเรียนให้ท่านทราบว่าการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีครับผมนะกับผมก็สับสนด้วยแต่การทำบุญตักบาตรนั้นก็เป็นเรื่องของภพหน้าคือภพหน้าชาติหน้าเรามีกินเราได้กินได้ใช้แต่การที่นั่งสวดมนต์นะครับผมการนั่งสมาธินะในวันนี้ในคืนนี้ต่างๆเนี่ยของเราก็จะได้รับผลบุญนั้นโดยทันทีนะครับผมนะก็หน้าที่การงานต่างๆก็ทำสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังนะครับผมนะมีสถานะที่ดีนะครับผมนะส่วนรายได้หน้าที่การงานไปแล้วการรายได้ล่ะครับการเงินล่ะครับรายได้ที่หวังไว้เข้ามาไม่มากครับผมแต่รายจ่ายก้อนใหญ่รออยู่นะระหว่างการก่อปัญหาหนี้สินก้อนใหม่ๆที่จะตามมานะครับผมช่วงนี้คนที่ค้าขายนะหรือคนที่กินเงินเดือนนะต้องอดทนต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะการพูดการจาต้องมีน้ำเสียงต้องมีหางเสียงที่ฟังแล้วไพเราะมีมารยาทนะครับอย่าไปเผลอทำหน้าบึ้งใสนะครับผมนะอย่าไปเผลอทำหน้าบึ้งใสนะครับการเผลอทำหน้าบึ้งใสหรือพูดจาแบบคุ้นห้วนนะครับเหมือนกับว่าตัดขาดจากโชคลาภให้หลุดลอยไปนะครับท่านก็ไขว่คว้าโชคลาภไม่ได้นะครับผมนะเราอยากได้โชคลาภนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเรียกว่าติดตันนิดนึงนะปัญหาประสักรุมแล้วเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับพูดจาต่างๆก็ต้องมีน้ำเสียงทำอะไรต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังนะครับผมนะก็ทำอะไรก็
คิดถึงอกเขาอกเรานะครับใจกว้างๆหน่อยนึงนะครับด้านความรักล่ะครับผมเดือนนี้เป็นอย่างไรด้านความรักของคนที่เกิดปีขานครับความรักบางครั้งถ้ามันไม่ได้ดั่งใจก็ต้องทำใจก็ต้องปล่อยวางครับผมอย่าไปจู้จี้จุกจิกนะและท่านที่มีความรักอยู่แล้วก็คบกันเข้าหากันก็ขอให้ถนอมน้ำใจกันไว้นะครับผมนะก็ในเดือนนี้นะครับวันที่เป็นวันดีวันโชคดีของคนที่เกิดปีขานนะครับผมได้แก่วันที่7พฤษภาคมนะครับ11พฤษภาคม12พฤษภาคม19พฤษภาคม23พฤษภาคม24พฤษภาคม31พฤษภาคมและ4มิถุนายนครับผมนะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นวันดีของคนที่เกิดปีขานนะครับของเกิดขวดปีขานนะครับผมอันดับต่อไปเราจะมาพูดกันถึงนักกษัตริย์ที่เกิดปีถ่อครับผมท่านใดที่เกิดในปีถ่อตั้งแต่วันที่4กุมภาของปีถ่อจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะโรงแสดงว่าท่านนั้นตามโหราศาสตร์จีนปฏิทินจีนแสดงว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดในปีถ่อครับผมท่านที่เกิดปีถ่อในหน้าที่การงานครับผมก็จะมีความวิตกกังวลนะครับผมคิดมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคิดเกี่ยวหน้าที่การงานต่างๆนะครับผมจะมีคุ้นคิดเอางานนะก็ไปหลับไปฝันต่างๆในช่วงนั้นด้วยนะครับผมนะก็แต่ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ท่านวิตกกังวลไว้นะก็ขอให้ทำให้ออกมาได้ดีและก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันนะครับก็คือว่าเป็นการวิตกเกินเหตุไปนิดนึงแต่วิตกไว้แล้วดีครับผมนะวิตกและป้องกันไว้ให้รอบคอบไว้เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับในช่วงนี้ท่านที่เป็นที่เกิดในปีถ่อนั้นขอใช้มนุษยสัมพันธ์อันดีงามให้กับเพื่อนฝูงต่างๆนะปัญหาต่างๆที่จะเกิดนะที่มีอยู่ก็จะค่อยๆจากปัญหาใหญ่ก็กลายเป็นปัญหาเล็กจากปัญหาเล็กก็กลายเป็นว่าไม่มีปัญหานะครับผมนะอันดับต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะครับผมคนที่เกิดปีถ่อการเงินในช่วงนี้ก็จะมีความเครียดนะครับจะต้องเที่ยวต้องเตรียมเงินไปใช้จ่ายนะในด้านอื่นๆเช่นค่าเทอมของลูกนะค่าเทอมของคนในครอบครัวนะแล้วก็ต้องใช้สตินะครับต้องใช้สติและวาทศิลป์เวลาไม่มีก็ต้องใช้สติใช้วาทศิลป์ในการขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากคนที่มีน้ำใจนะครับผมนะแต่การไปขอความร่วมมือนั้นต้องรักษาเครดิตของตัวเองด้วยนะให้แนบแน่นนะครับผมนะแล้วก็แต่ดีที่สุดก็ผมก็อยากจะให้ท่านใช้สุภาษิตว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะปัญหาต่างๆไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเอาไว้นะครับผมนะแล้วก็ด้านความรักนะครับผมด้านความรักของคนที่เกิดปีถ่อหากมีความไม่เข้าใจกันนะครับก็ควรหาเวลามาปรับความเข้าใจกันนะครับผมให้เวลาซึ่งกันและกันนะครับให้มากกว่านี้นะครับสื่อความในใจว่าท่านชอบสิ่งใดท่านไม่ชอบสิ่งใดนะและเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรนะพูดกันให้รู้เรื่อง2ต่อ2นะครับผมนะหรือกับองค์กรกับในองค์กรในแผนกฝ่ายต่างๆออกมาพูดกันให้รู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะแก้ปัญหาต่างๆไปได้อย่างง่ายดายนะครับท่านที่เกิดปีถ่อนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้มีวันดีวันที่โชคดีสำหรับท่านที่เกิดปีถ่อดังนี้ครับผมอันดับก็ได้แก่วันที่8พฤษภาคมครับผมวันที่8พฤษภาคม11พฤษภาคม12พฤษภาคม20พฤษภาคมนะ23พฤษภาคม24พฤษภาคมนะ1มิถุนายนและ4มิถุนายนนะครับที่ผมเรียนกล่าวอ้างนั้นเป็นล้วนแต่เป็นวันดีของคนที่เกิดปีถ่อครับผมนะก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับก็แจ้งไว้ที่4นักษัตริย์นะครับท่านที่อยู่ในนักษัตริย์ถัดไปก็ขอให้ได้ตามในคลิปตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็พบกับผมได้ใหม่สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับผมนะก็ขอความร่วมมือช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะ
ก็มีปัญหาสิ่งใดต้องการเรียนถามนะครับผมก็โทรเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับ089-340-3857อยากยินดีรับใช้ทุกท่านครับก็ขอกราบขอบพระคุณครับ